วัสดีครับวันนี้กับผมกับปอมครับ Image Hair Channel นะครับวันนี้เปิดตัวในรถเลยทีเดียวงงสิว่าจะไปไหนนะฮะพอดีวันนี้น่ะโชคดีนะครับวันนี้วันที่1สิงหานะโชคดีถูกเบอร์เลซิ่งครับอีกแล้วเป็นอะไรกับเบอร์เลซิ่งมากๆนะเดี๋ยวก็บิงโกฮะอันนี้เป็นเบอร์หวยนะครับก็คือซื้อเบอร์69ไปนะแล้วมันตรงกับเลขที่ออกเป็นรางวัล2ตัวท้ายพอดีนะครับก็ถูกรางวัลมาแล้วดันเป็นรางวัลใหญ่ด้วยก็คือเป็นหนวดขาวสู้กับหนวดดำนะเป็นงานกล่องของค่ายแจ็คโดนครับเป็นเลซิ่งซึ่งราคาตลาดเนี่ยอยู่ประมาณ 20,000 ต้นๆเลยทีเดียว wow. นะครับแต่ว่ามีค่าส่ง800บาทก็เลยบอกพี่เขาว่าเดี๋ยวผมไปเอาที่บ้านเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียพอดีบ้านอยู่ใกล้กันเนาะนะผมเล่นที่เพจพับบิโกจันจาวันพีทอะไรสักอย่างเลยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์มาข้างล่างลืมขอโทษพี่ด้วยนะครับชื่อพี่จ๊อบนะฮะคนเล่นเลซิ่งน่าจะรู้จักพี่เขาดีนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันใหญ่แล้วก็อลังการแค่ไหนฮะมาแล้วครับแค่คนมาเรียบร้อยโอ้ของกล่องใหญ่นะไม่ใช่กล่องเดียวเขาเขียนเลขให้ด้วยวันหน้าแล้วกันสามหกเงินมีสองกล่องเลยนะเห็นปะข้างในว่ามีกล่องนึงโอเคเดี๋ยวค่อยไปรีวิวให้เพื่อนๆดูกันครับแต่ตอนนี้แบกก่อนก็เดี๋ยววันนี้รีวิวกันข้างล่างนะเพราะว่าแบกขึ้นบ้านไม่ไหวกล่องใหญ่มากดูเนี่ยเทียบกันนี่ก็คือต้องนั่งอย่างเงี้ยนะแล้วถ้ายืนนี่คือหลุดเลยหลุดกล้องเลยนะโอเคก็เขามีทั้งหมด2พาร์ทนะครับของค่ายแจ็คโดนะมันจะเขียนเนี่ยมันจะเขียนว่า1ครับ2ก็คืออันนี้เป็นกล่องหนึ่งเป็นบล็อก A นะครับกับอันนี้ก็คืออาจารย์ปิดไว้ไม่เป็นไรมาโอเคเดี๋ยวแกะมาระหว่างโซนี้ให้ดูแล้วกันแล้วค่อยประกอบไม่รู้ว่าจะมันจะใหญ่เกินหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูกันจับไปต้องให้น้องโบนะครับเป็นเรียกว่าสตาร์ทรุ่นแรกๆของ Image นะครับแล้วก็มีรุ่นเดียวแล้วมีปอกันคือปอรุ่นแรกเลยรุ่นเดียวรุ่นแรกเลยรุ่นเดียวรุ่นเดียวนะอันนี้ก็เป็นพาร์ท1ทับ1นะครับเอ้ย1ทับ2 2มันมี2พาร์ทนะครับคิดว่าน่าจะเป็นส่วนของกล่องฉากนะครับก็มีติดตัวแกนะซีลไว้อย่างดีบ้านแจ็คโดมีชื่อค่ายนะครับแกะเลยดีๆเด้อเดี๋ยวแกะแล้วแต่แล้วอันนี้เป็นขอบเซฟมาให้เหมือนอะคริลิกเลยคือช่องเราอาจจะแบบแกะถ่ายตอนแกะตอนอะไรให้ดูด้วยเพราะว่าตื่นเต้นไม่เคยรีวิวเลซิ่งใหญ่ๆแบบนี้ช่องอื่นเขาจะแบบว่าแยกพาร์ทมาแล้วก็ประกอบได้เลยแต่ว่าเราเนี่ยดูด้วยว่าระยะไหนมีชำรุดด้วยแต่การซื้อเลซิ่งอะไรพวกนี้นะก็ควรจะถ่ายเก็บไว้เพราะว่าจะได้ดูว่าถ้ามันมีชำรุดอะไรเงี้ยสามารถไปเคลมก็ได้นะครับต้องใช้แผ่นถ่ายอยู่ตรงนี้ก็น่าจะพลิกมาทางนี้นะครับอันนี้เขียนว่า YBS โอ้นี่มันแบบ YBS Angle นะครับ Number 74นะครับจาก300ตัวก็74ครับวันหน้าวันหน้าดูนะติ๊กมา YBS นี่ก่อนโลดคาวอ่ะครับโลดคาวโอเคนี่ก็ละโอเคมีฝาปิดมาให้ด้วยอันนี้ก็เป็นเหมือนไดโอรามาลูกของไดโอรามาที่แบบเป็นฉากนะครับมันจะมีคลื่นของพลังโลดคาวโลดคาวก็กินผลผลอะไรนะสั่นไหวป่ะผลกุลากุลานะครับเป็นนี่อย่างงี้ผลที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวซึนามิได้อ๋อเป็นฉากล็อกครับนี่มีกระจกแต่แหกมาก็เป็นรูปนี่สิอ่ะอันนี้แต่เล่นไมโครเหรอไม่ใช่เรียนโทรการอันนี้ก็คือเป็นเหมือนวิธีการต่อวิธีการประกอบนะครับแล้วก็มีพาร์ทอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็เนี่ยไล่ตั้งแต่1ไปถึง24ขั้นตอนเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างยากแล้วก็เหมือนจะแยกเป็นพิธีการประกอบของตัวกล่องกับตัววิธีการเนี่ยแยกกันเนี่ยเห็นไหมให้ดูนะครับโอเคด้านหลังมีไหมด้านหลังรูปยังไงมันยิ่งใหญ่กลิ่นหอมเลยชอบดมจริงๆเลยโอเคเอาเนี่ยไปก่อนนี่อันนี้ก็เป็นฉากนะครับเป็นเหมือนฉากสายฟ้าให้ดูนะแล้วก็มีเป็นไฟ LED ติดรางบนรางล่างมาให้เดี๋ยวนะนะครับโอเคมาไปเก็บก่อนอันนี้ก็จะเป็นส่วนของไดโอรามาฉากนะครับเดี๋ยวมาแกะให้ดูก่อนมีใส่อะไรแอปเปิ้ลโอ้โหน่าจะประกอบยากใช่แอปเปิ้ลเดี๋ยวผมขอยกดูก่อนว่ามันมีสองพาร์ทใช่ไหมเดี๋ยวรู้อ่ะโยกไปเป็นอันนี้นี่โอเคเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมเอาถ่ายตอนที่แบบประกอบเสร็จแล้วดีกว่านะครับเพราะว่าไม่งั้นน่าจะนานมากโอเคเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วจะรีวิวให้ดูแล้วกันเดี๋ยวก่อนประกอบจะให้ดูนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันประมาณไหน
ถือดีๆวอดใจเย็นๆเสียวอะไรหนวดยาวไม่ได้หนวดขาวหนวดยาวไม่เหมือนยาวจนหนวดยาวต้องหนวดหักไปแล้วนะตัวหักไปแล้วคือตอนโดนใครรู้ต่อยกันแล้วหน้าเบี้ยวไปเองครับตรงนี้มั้ยมีดาเมจกับการโดนตีนะโดนต่อยโดนอะไรมาเยอะแยะนะสเกลนี่อาจจะประมาณกับมันสเกลเหมือน POP อ่ะนะครับแต่ว่าหน้ากล่องก็เขียน POP นะสเกลว่าน่าจะประมาณของเมกะเฮาส์ค่ายเมกะเฮาส์กับงาน POP เนี่ยเนี่ยมีหลังโดนใครต่อยบูไม่ใช่เป็นรูใส่ไอ้นี่ผ้ากันเปื้อนอ๋อนี่ผ้าคลุมนี่นะครับนะครับกางเกงนี่ดีนิมนะครับผ้าไม่รู้จะเฟดด้วยเนี่ยรีวิวเนี่ยนี่เห็นไหมสเกลวันนี้น่าจะประมาณ POP ของค่ายเมกะเฮาส์นี่กำไรนะสร้อยไข่มุกนี่ถอดด้วยนะครับรวมเลยอ่ะเห็นไหมนี่แล้วดูให้ดูฉากอ่ะนี่ฉากหลังก็คือเป็นมารินฟอร์ดนะครับคือฐานทัพของรัฐบาลนั่นเองเรือรบเรือรบก็ได้อ่ะนี่อ่ะเห็นไหมโดนพังหมดแล้วโอเคไปประกอบกันเลยโอเคประกอบเสร็จเรียบร้อยเลยครับก็ล่อไปเป็นครึ่งชั่วโมงนะนานเลยนะนานนานมากครับก็เพิ่งเคยประกอบงานในพิธีแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะรับทุเรศกันนิดหน่อยครับบ้านก็รกมากตอนนี้โอเคมาดูกันใกล้ครับอันนี้มันเป็นงานของค่ายแจ็คโดนะครับสเกลรัฐบาลของ POP นะก็จะเป็นฉากที่มารินฟอร์ดนะครับก็คือเป็นฉากที่หนวดขาวนะครับได้โจมตีหนวดดำนั่นเองก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่ฉากสวยงามมากๆเลยนะครับตัวพาร์ทข้างๆก็จะเป็นเลซินใสนะครับกับคลื่นพลังที่ออกมาก็จะเป็นเลซินใสนะครับส่วนไดโอรามาเนี่ยก็ทำออกมาค่อนข้างดีแต่ผมว่ายังดีไม่สุดนะครับอาจจะเน้นเรื่องที่ขนาดมากกว่านะการลงสีอะไรเนี้ยมันจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่การเฟดสีของหินของอะไรพวกนี้นะครับคือมันจะเป็นพื้นกระเบื้องตอนแรกแล้วก็แตกใช่ไหมเกิดจากการต่อสู้อะไรพวกนี้นะส่วนเอฟเฟกต์ที่ให้มานะครับหรือว่าองค์ประกอบก็จะเป็นพวกเนี่ยเหล็กอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นปากกระบอกปืนใหญ่จากพวกเรือรบของกองทัพเรือหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็โซ่พวกนี้นะครับอาจจะออกมาจากพวกเรือรบนะนี่นะมีโซ่แล้วก็มีเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเสาเหล็กเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามาจากแท่นประหารของเอสหรือเปล่านะอาจจะใช่มั้ง นะครับส่วนนี่ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นฉากมารินฟอร์ดเล็กๆคลื่นนี่ก็เกิดจากพลังของหนวดขาวก็จะเป็นสึนามินั่นเองนะเป็นพลังสึนามินะครับซึ่งพาร์ทใสเนี่ยทำออกมาสวยมากๆนะเป็นละสีน้ำเงินนะครับไล่ออกมาเป็นสีขาวเลยทีเดียวนะแล้วก็ตรงกล่องเนี่ยนะครับจะมีฉากมาให้เลยกับเป็นไฟ LED แบบเป็นกาวสองหน้าติดมาให้นะครับจริงๆมันมีไฟที่นี่ด้วยนะที่ตัวคลื่นเนี่ยเขาจะมีรีโมทมาให้นะครับรีโมทเนี่ยทำเป็นลายไม้นะแล้วก็รูดเปิดปิดได้นะครับมี A ถึง B นะครับก็ถ้าเกิดกด A ก็คือนี่นะครับเปิดปิดเราจะเสียบปลั๊กเอาก็ได้นี่หรือว่าจะถ้าไม่เสียบปลั๊กเขาจะมีระบบเป็นฐานมาให้ใช้ฐาน 2A ใช่ป่ะ 2A สักก่อนนะครับกดถ้ากด C นะครับกด C ไฟที่ด้านข้างจะขึ้นมาตรงขึ้นนะครับจะเป็นสีน้ำเงินออกมาอย่างนี้ถ้าเรากด C ทีนึงจะปิดนะครับกด D กับกด B จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะถ้ากด A ทีนึงก็จะปิดหมดเลยนะถ้าเกิดจะเปิดก็คือกด A แล้วก็กด C นะครับเห็นไหมไฟจะขึ้นมานะครับโอเคประมาณนี้อันนี้คือยังไม่ได้ปิดฝาหน้านะฝาหน้าจะเป็นกระจกนี่เป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นกระจกกับมีซีรีส์นัมเบอร์มาให้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นคันจิผมเลยอ่านไม่ออกนะครับ แต่ตอนนี้หัดอ่านว่าฮิเกะไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรนะเขียนว่า White Beard Anchor นะครับก็นัมเบอร์74จาก300นะครับเล็บยาวอ่ะโอเคแหละแล้วมาดูพาร์ทเสริมมันต่อนะฮะส่วนอะไรครับจะให้ดูอันนี้คือแผนการประกอบเนาะแล้วกับดักกับหัวได้ป่ะไม่ทักเลยนี่ไอตัวพาร์ทเสริมเนี้ยก็เหมือนเป็นท่าของตอนหนวดขาวใช้พลังนะครับของคนกุละกุละนี่เบอร์12เห็นไหมก็คือเป็นพาร์ทเปลี่ยนนะครับเหมือนใช้หมัดต่อยลงไปนั่นเองก็คือต้องเอาง้าออกก่อนนะครับแล้วก็เอาไอลูกบอลเนี้ยนะครับมันกระสุนวงจักรเนี้ยใส่ไปที่มือนะจะเปลี่ยนให้ดูเปลี่ยนต้องถอดอันนี้ออกก่อนค่อนข้างยากด้วยนะครับแล้วก็เอานี้ออกมาปึ๊บก็ใส่นี่แทนข้างในเป็นแม่เหล็กนะครับแน่นด้วยถือดีๆนะพอตกนี่น่าจะแตกเลยงั้นตกโชว์เท่าไหร่ไหมนี่อันไหนเป็นแม่เหล็กนะครับก็ข้อไปแบบนี้ที่ข้อมือนะครับนี่
ก็จะกลายเป็นแบบใช้หมัดนะครับเป็นพลังปล่อยลงไปพลังเขาก็รู้ๆกันอยู่นะโหดมากสายธรรมชาตินะครับเป็นสายโลเกียทั้งคู่ก็เป็นสายโลเกียทั้งคู่นะครับอันนี้เป็นผลยามิยามิก็คือผลความมืดนั่นเองอันนี้ผลกุระกุระคือสั่นไหวนะครับสามารถสร้างแรงสั่นเหมือนแผ่นดินไหวก็ได้หรือว่าสร้างสึนามิก็ได้เลยโหดมากอันนี้ก็คือประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับพาร์ทก็ค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวนะแล้วก็สุดท้ายเลยติดฝาครอบเข้าไปนั่นเองก็เช็คกระจกนะเอ้ยมีน้ำยาเช็คกระจกเลยมันจะลงล็อกพอดีนะครับถ้าประกบเข้าไปนี่อยู่แล้วเรียบร้อยเป็นงานกล่องนะครับจริงๆมันออกมา2ก็จะ2ตัวนะครับอีกงานของแจ็คโดที่เป็นงานกล่องแบบนี้มันจะเป็นเหมือนคาตาคุริสู้กับลูฟี่นะครับในมิลเลอร์เวิลด์นะเป็นไออาณาจักรกระจกของบูเล่มันจะเป็นฉากที่ลูฟี่ใช้เกียร์สี่สเนกแมนเป็นหมัดออกมาเต็มเลยแล้วก็สู้กับคาตาคุริสนะครับอันนั้นเคยเห็นมาแล้วก็ราคาก็ไปไกลเหมือนกันตัวนั้นค่อนข้างที่จะโหดแล้วก็20,000กว่าเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพในหลายมุมกันเลยครับมูลค่าสูงที่สุดที่เคยรีวิวมาตั้งแต่เปิดช่องนะก็ประมาณ 20,000 บาทนะก็โชคดีที่ว่าซื้อไปแค่600บาทนะครับให้โชคมานะครับเดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้จะมีงานเรซินแบบไซส์อย่างเงี้ยมาอีกตัวนึงก็คืออันนี้ซื้อเองละเป็นเอเลนเยเกอร์นะครับตอนเวอร์ชันเป็นไททันของค่ายอะไรชิคาระอะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับก็ประมาณ 17,000 ราคา P นะ 17,500 ก็ราคาถ้ามาก็ตรงดีไปประมาณ 20,000 เหมือนกันเหลือประมาณ2เดือนน่าจะออกแล้วนะครับโอเคถือว่าสวยงามมากๆนะครับถือว่าคุ้มค่าเลยเพราะว่ามันได้มาด้วยแบบการเสี่ยงดวงนั่นแหละมันเลยดูคุ้มยิ่งกว่าคุ้มซะอีกนะฮะก็ชอบมากๆเลยคิดว่าอาจจะยังไม่ปล่อยตรงนี้เก็บไว้แป๊บนึงค่อยปล่อยนะครับอ่ะยังไงฝากติดตามช่อง Image Channel ไว้ให้ด้วยนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้พลาดการรีวิวโมเดลของเล่นครั้งใหม่นะครับถ้าใครอยากจะพูดคุยกันมากขึ้นกว่านี้นะครับก็ imageth นะครับเพจใน Facebook โลโก้เดียวกับช่องเลยเข้ามาติดตามและพูดคุยกันได้ครับงานนี้ขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้ว